เมื่อเช้าวันที่5พฤศจิกายนที่อาคารมลีนนท์ถนนพระราม4ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักร้องลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาโสดาภักดิ์พร้อมด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมาพบนายประจักษ์ชัยนวรัตน์เจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเพื่อทำข้อตกลงยกเลิกสัญญาโดยมีพลตำรวจตรีคัชชาท่าศาสตร์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมเป็นสักขีพยานล่าสุดได้ข้อสรุปจบลงด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างศิลปินนักร้องฉบับลงวันที่13พฤษภาคม2559พร้อมยังทำสัญญาใหม่9ข้ออาทิผลประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆในการขับร้องเพลงเล่นดนตรีงานที่เกี่ยวกับเพลงหรืองานการแสดงให้ถือเป็นของอาร์มชุติมาแต่เพียงฝ่ายเดียวส่วนเจ้าของลิขสิทธิ์3เพลงผู้สาวขาเลาะอดีตเคยพังและภาพเก่าเป็นของนายประจักษ์ชัยในระยะเวลา9ปีแต่อนุญาตให้อาร์มสามารถร้องได้ทั้ง3เพลงยกเว้นจะไปออกอัลบั้มใหม่ไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมเสียก่อนสำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งแพ่งและอาญาหลังทำสัญญาจะต้องถอนฟ้องภายใน7วันผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าหลังจากอาร์มชุติมาเป็นอิสระจากค่ายเพลงไหทองคำ 100% แล้วนักร้องสาวได้ลุกขึ้นยืนไหว้ขอขมานายประจักษ์ชัยต่อหน้าสื่อมวลชนซึ่งนายประจักษ์ชัยก็ได้รับไหว้พร้อมสวมกอดให้กำลังใจจบทั้งหมดครับจบครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องฝากดีได้มีการเซ็นสัญญาเดี๋ยวลงชื่อเดี๋ยวลงรายมือชื่อกับโอกาสในอนาคตมีโอกาสมาร่วมงานเอาน้องมาเป็นเด็กในสังกัดไหมคะทางหน้าเห็นไหมว่ายังทุกภาพที่มันเด้งขึ้นมาก็เป็นความทรงจำไม่เป็นไรครับมีโอกาสครับก็ค่อยว่ากันครับครับยืนยันว่าต่างกันแล้วนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ในอนาคตชวนก็มาค่ายว่าไงไม่รู้ยาจะมาเลยเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตก็ดีใจค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขอบคุณทนายสงการแล้วก็คุณอัจฉริยะขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยกล้องนี้ก่อนนะคะไม่ทันแล้วเดี๋ยวดูถ่ายแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันเอาเลยลูกเอาเลยรัวแล้วพี่มีส่งให้ด้วยเด้อเออได้ขอจับมือกันหน่อยก็ได้ค่ะในห้างพูดอะไรกับน้องในห้างในห้างอยากพูดอะไรกับน้องไหมคะจับมือหน่อยค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะพี่โอเคขอบคุณค่ะพี่มีถ่ายหมดเลยขอด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ทำไมมันบางอ่ะทำไมพี่พลน้อยพี่พลทุกคนมาไล่ลงหน่อยทุกคนเอาไมค์ออกให้หน่อยไอ้ร้านเฮ้ยอีกกิ๊บผมมากขอบคุณ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 สวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily New Live-TH นะคะ Daily New เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะ